นี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงครึ่งนะคะกลับมาพบกันในกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้พบกับฝ้ายค่ะแล้วก็ดุ๊กครับค่ะก็พอดีในส่วนของกิจกรรมนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างพิธีกรพูดมาสักครู่นี้เรามีการไลฟ์สดตลอดกิจกรรมนะคะในตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยทุกกิจกรรมแล้วก็จะมีช่วงนี้ของเราจะมีของมาแจกอ่ะตอนนี้เวลาของเราเหลือน้อยแล้วจาก1ชั่วโมงตอนนี้ของเราก็ อาจจะเวลาน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่แล้วก็กำลังทานข้าวอยู่ยิ่งอยู่ในกรมชลประทานสามเสนแห่งนี้นะคะเป็นเวทีเมนสเตจสามารถมารับของขวัญที่นี่ได้เลยก็ได้อ่ะแบบว่าดูเราอยู่ที่ห้องสำนักงานตึก14ชั้นมาร่วมเล่นร่วมสนุกกับเราที่นี่เลยก็ได้นะคะมาที่ห้องส่งก็ได้เลยนะครับค่ะหรือว่าที่ตอนนี้ที่อยู่ในส่วนของต่างจังหวัดนะคะที่กำลังรอเรานะคะนั่งรับประทานอาหารกันไปด้วยคุยไปด้วยเราเริ่มคำถามเลยไหมคะเพราะว่าเรามีของที่ระลึกเยอะมากมายเลยนะคะ 2,000 ชิ้นเลยอ่ะบอกไว้ก่อนเลยเรามี 2,000 ชิ้นแต่ว่าเราเหลือเวลาอีก2วันนะคะตอนนี้ด้านหลังนี้นะคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์สดสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะเราถามคำถามเดี๋ยวนะนี่คำถามที่พี่ดุ๊กเตรียมไว้นะคะไม่อยากจะอวดเลยนี่สอบเข้าทำงานกรมชลหรือเปล่าคะถ้าใครตอบได้นี่เตรียมบรรจุได้เลยนะนี่คือข้อสอบเตรียมบรรจุนะคะเราเอาอะไรมาแจกพี่ดุ๊กเอาอะไรมาแจกวันนี้ก็มีเพียบเลยครับคล้ายๆกับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มีหมวกเหมือนเดิมนะครับหมวกของใครอยากได้ใครอยากได้เมนต์เข้ามาก่อนอันนี้มาอันแรกเลย5คนใครอยากได้อะไรพิมพ์เราให้เลยอะตอนนี้เลยใครได้ยินเสียงพิมพ์เข้ามาค่ะอยากได้อะไรที่วางอยู่ตรงนี้5ท่านค่ะโอ้ง่ายๆกันเลยนะครับแอดมินแคปไปเลยนะคะ5ท่านค่ะอยากได้อะไรพิมพ์เข้ามาค่ะมันดีเลยใช่ไหมข้างหลังแล้วเรามีอะไรบ้างครับนอกจากหมวกนะครับเราก็ยังมีกระเป๋าผ้ามีกล่องข้าวกล่องข้าวมีเป้นะครับกรมชลประทานแก้วน้ำนะครับแก้วกาแฟนะครับเราจะบอกว่าเราไม่ได้มีแจกอย่างเดียวเรามีขายด้วยค่ะไม่ได้มีแจกอย่างเดียวเรามีขายขายของอีกแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเป็นสินค้าที่เราขายที่อยู่ในห้องสมุดกรมชลประทานนะคะแต่ว่าเราวันเกิดกรมเรามาแจกเรามาแจกถ้าใครนะครับตอบคำถามไม่ทันแต่ยังอยากได้อยู่ก็สามารถมาซื้อได้ที่ห้องสมุดนะครับมีแล้วใช่ไหมคะมีแล้วมีคนตอบมาแล้วมีแคปไว้เลยนะคะทีมงาน5ท่านแรกท่านนะครับใครตอบก็อยากได้อะไรง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้องง่ายๆอย่างนี้แล้วง่ายๆแบบนี้เพราะเราอยากแจกนะคะทุกท่านเพราะว่าถือว่าทุกท่านนะคะให้การตอบรับที่จะมาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมกับการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะคะเพราะว่ากิจกรรมเรายังมีตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับในช่วงภาคบ่ายอีกเหลืออีก2สายงานใช่ก็มีที่น่าสนใจที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามทั้งวันเลยนะครับมีแต่สาระความรู้แล้วก็มีของรางวัลแจกอีกด้วยนะครับถามอันนี้ถามคำถามแล้วพอดีเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นพูดกันเกี่ยวกับงานเสวนาเนี่ยก็คือพอมีท่านอดีตอธิบดีมาก็จะพูดต่อท้ายว่าเป็นท่านที่เท่านั้นท่านที่เท่านี้เราอยากถามว่าอธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบันค่ะนายประพิษจันมาค่ะเป็นอธิบดีกรมชลประทานคนที่เท่าไหร่คะโอ้โหคำถามนี้ง่ายมากนะครับขอ5ท่านแรกนะครับถ้าตอบได้นะครับเอาหมวกคลาสสีไปคนละใบนะครับกี่ท่านนะคะ5ท่านแรก5ท่านแรกคลาสสีมีสีอะไรบ้างครับพี่ดุ๊กก็ที่เห็นก็มีสีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ย3 4 3 1 3 4เฮ้ยมีทั้งตอบถูกและตอบไม่ถูกนะครับอธิบดีคนปัจจุบันนะครับท่านประพิษจันมานะครับอย่าผิดคนนะครับขอ5ท่านแรกนะครับมีคนตอบมาครบหรือยังครับครบไหมคะเฉลยเลยดีกว่าคำถามเราเยอะคือพี่ดุ๊กเตรียมคำถามมาเหมือนสอบเข้ากรมชลจริงๆเนี่ย ยากเอ้ยแต่บอกเลยยากก็ตอบได้แฟนคลับกรมชลประทานเนี่ยตั้งนั่งดูมากิจกรรมของเรานี่จัดมาหลายปีแล้วก็พูดกันทุกปีนะคะเกี่ยวกับภารกิจต่างๆของงานเรานะคะผมถ้าเอาคำถามง่ายๆมาถามมาคิดว่าเขาจะคิดว่าไปดูถูกเขาไงผมก็เลยเฮ้ยกรมชลมีแต่คนจำเก่งนะครับต้องเอาคำถามที่มันยากๆหน่อยนั่นเองนะครับอ้าวนะครับคำตอบก็คือคนที่เท่าไหร่นะคนที่เท่าไหร่นะคนที่34ค่ะ34นะครับ ใครตอบ34 5ท่านแรกนะครับเตรียมรับกับรับหมวกนะครับหมวกไปเลยนะครับรับหมวกไปเลย5ท่านถามอีกถามอีก
ถามอีกปีนี้อันนี้น่าจะมีหลายท่านที่รับชมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะคำถามที่สองนะถามคำถามเอาถามพี่ดุ๊กดีกว่าเอาถามพี่ดุ๊กดีกว่าคำถามง่ายๆไหนๆก็เตรียมมาแล้วไหนๆก็เตรียมมานะครับพี่ดุ๊กมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่กลางๆเวทีเมื่อวานนะครับถ้าใครติดตามรับชมพิธีเปิดนะครับมีท่านไหนที่ติดตามรับชมพิธีเปิดเมื่อวานทราบกันหรือเปล่าเอ่ยว่าท่านประธานที่เป็นผู้เปิดพิธีนะครับงานวันครบรอบ120ปีกรมชลประทานนะครับท่านนั้นนะครับมีชื่อว่าอะไรและตำแหน่งอะไรนะครับหมายถึงคนที่หยิบเลข1แล้วก็มาวางในการทำกิมมิกที่นี่เปิดนะคะท่านนั้นคือใครนะคะเป็นผู้ที่นำเลข1ในการเป็นสารพลังน้ำเป็น1เพื่อทุกคน Water for All ของกรมชลประทานเนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อให้เป็น120ปีท่านนั้นชื่อว่าอะไรคะนะครับขอ5ท่านแรกกันนะครับ5ท่านแรกอันนี้นะครับเราจะแจกนะครับเอาแจกอะไรดีครับน้องฝ้ายกล่องข้าวไหมคะขอกล่องข้าวนะกล่องข้าวขอเป็นกล่องข้าวนะครับกล่องข้าวนะครับตำแหน่งด้วยนะคะขอตำแหน่งด้วยใช่ไหมเมื่อกี้พี่ดูบอกมีตำแหน่งด้วยนะใช่นะครับขอชื่อนามสกุลท่านแล้วก็ตำแหน่งนะครับของข้าวอันนี้นะครับ5ท่านนะมีชื่อแล้วมีตำแหน่งนี่เราเคยถามด้วยนะว่าประธานใส่เสื้อสีอะไรแล้วมีคนตอบได้ไหมครับเราเคยถามหลายปีนะมีอยู่หลายปีปีนี้ก็คืออยากจะถามเหมือนกันแต่จำไม่ได้ อยากถามเหมือนกันค่ะแต่จำไม่ได้นะก็ในกิจกรรมของเราวันนี้ในส่วนของวันนี้เจ้าส่วนใหญ่จะเป็นของเรื่องของการเสวนานะเวทีกลางค่ะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆในการแจกกล้าไม้ของสำนักบริหารโครงการทางด้านหน้าที่กรมชลประทานสามเสนเนี่ยก็ยังมีอยู่รวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะคะจากเครือข่ายกรมชลประทานเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนัก1-7ที่กำลังเล่นกับเราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีของขายก็ยังมีนะครับพวกผลไม้ก็ยังมีอยู่นะครับตามบูธนะครับสำหรับนิทรรศการที่บอกว่าด้วยความที่เป็น120ปีนะคะการจัดงานของเราเนี่ยปีนี้เราไม่ได้จัดแค่กรุงเทพมหานครเรายังจัดกันอีก76จังหวัดส่วนภูมิภาคด้วยนะคะเมื่อเช้าพอดีช่วงเช้าเนี่ยเราอยากจะเช็คแหละแต่ว่าเมื่อเช้ามันเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะงั้นตอนนี้เราอยากถามบ้างอยากถามแบบในพื้นที่แหละมันเป็นคำถามปลายเปิดเพราะว่าเราจะไม่ถามเนี่ยแล้วเราอยากให้มาร่วมสนุกกับเราอยากให้ขายของในพื้นที่ของตัวเองหน่อยค่ะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดไหนเนี่ยจัดอะไรบ้างหรือว่าท่านนะคะได้ไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดไหนเนี่ยพิมพ์กันเข้ามาให้ชมหน่อยได้ไหมคะว่าได้ไปร่วมกิจกรรมที่ไหนเช่นสมมุติเคยไปมาแล้วที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีแบบนี้เพราะว่าทางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจัดที่เขื่อนแก่งกระจานอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเอาเป็นว่าให้พิมพ์กันเข้ามาขอ5ท่านค่ะขอ5ท่านจังหวัดไหนจัดที่จังหวัดอะไรบ้างพิมพ์เช็คอินให้เราเห็นหน่อยนะคะว่าท่านได้ไปร่วมงานหรือว่าท่านจัดงานอยู่ในพื้นที่นั้นขอ5ท่านค่ะครับแล้ว5ท่านนี้นะครับน้องฝ้ายอยากแจกอะไรดีครับนี่แจกมีอยู่กระเป๋าไปเลยมั้ยกระเป๋าไปเลยมั้ยคะกระเป๋าไปเลยนะพี่ดูกระเป๋าเป้เหรอกระเป๋าเป้ไปเลยไหมเอาแก้วก่อนนะเอาแก้ว5ท่านแก้ว5ท่านนะครับเป็นแก้วที่มีแก้วกาแฟหรือว่าเป็นแก้วใสๆเฮ้อเอาแก้ว2รูปแบบเดี๋ยวเราเล่นมุกต่อยนะแก้วกาแฟแก้วใสเดี๋ยวพอบอกแก้วกาแฟเอาแก้วกาแฟมีหูหรือไม่มีหูพอบอกมีหูซ้ายหรือหูขวาแบบนี้ไม่เอานะมีแค่ไหนมีไหนเอาแก้วใสก็ได้แก้วใสนะครับแก้วใสจะมีนะครับในกล่องนึงจะมี6ใบนะครับก็คือเราจะแจกทั้งชุดเลยก็คือได้รับไป6ใบเลยนั่นเองนะครับนี่เราเห็นมีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจัดงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทานอำเภอหัวหินโอ้ใครอยู่ใกล้ๆอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกิจกรรมยังมีอยู่นะคะโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ค่ะแล้วมีร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต้องขอขอบพระคุณมากๆเมื่อวานมีการบริจาคโลหิตด้วยนะคะที่กรมชลประทานสามเสนทุกท่านก็มาร่วมงานกันในต่างๆเรามีงานเยอะมากนะคะภายในงานของเราเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากที่ให้มาร่วมสนุกกันงั้นถามคำถามอีกดีกว่าพี่ดุ๊กเลือกมาเลยค่ะคำถามเอาอันนี้ง่ายสุดๆเลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับง่ายจริงหรือเปล่าอันนี้จริงๆคือยากทุกข้อบอกเลยอันนี้อยู่ที่ความไวเลยนะครับใครไวเนี่ยได้แน่นอนนะครับ
ท่านนะครับสามารถเข้าชมไลฟ์นะครับ120ปีกรมชลประทาน6รัชกาลงานของแผ่นดินนี้นะครับได้ที่ Facebook นะครับแฟนเพจ Facebook ชื่อว่าอะไรนะครับใครไวใครได้เลยนะครับอันนี้นี่เฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรเนี่ยเฟซบุ๊กเราเนี่ยเหรอคะชื่อว่าอะไรไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่าชื่อว่าอะไรนะครับเรารักชลประทานหรือเปล่าคะ หลายๆท่านคิดถึงเรารักชลประทานก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กหลักของเรากรมชลประทานก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรมเราใช้คำว่าเรารักชลประทานตอนนี้เรายังรักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังรักอยู่ค่ะแต่เฟซบุ๊กไม่รักเราแล้วนะคะที่ว่าทำไมเราถึงไม่ได้ไลฟ์ในเฟซบุ๊กกลมนะคะพอดีเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเข้าไม่ได้ค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เฟซบุ๊กนะคะเราก็ยังอยู่กับในส่วนของเฟซบุ๊กรอบรั้วชลประทานเฮ้ยนี่เฉลยเหรอก็เฉลยไปนี่ไม่เป็นไรคุณตอบเพียบแล้วชื่อก็ได้ค่ะเอาแค่ชื่อเอาให้รู้ว่าเป็นใครเอาให้รู้ว่าได้รับชมร่วมกับเราจริงๆนะคะเราจัดงานทั้งหมด3วันมีคนตอบครบแล้วด้วยเหรอครับเนี่ยเร็วมากเพราะว่าเมื่อกี้นั่งแบบนั่งดูอยู่นั่งดูอยู่แล้วพอเดินกลับไปก็เอ๊ะเปิดดูไลฟ์สักหน่อยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ได้เจอคำถามเนี่ยก็ชวนเพื่อนๆกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครที่อยู่ในกรมชลประทานสามเสนแล้วก็อยากจะได้ของที่ระลึกแบบนี้ก็มาร่วมรับฟังการเสวนาจะมีช่วงเวลานาทีทองที่แบบเราอยู่ดีๆเราอาจจะแจกของที่ระลึกกันขึ้นมาก็ได้นะใช่ครับก็อย่าพลาดแม้แต่ช่วงเดียวเลยนะครับเอาชื่องานได้ไหมอยากถามชื่องานชื่องานก็ได้เพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งชื่อกิจกรรมชื่อการเสวนาต่างๆชื่องานบางทีวันเกิดกรมบ้างแหละวันครบรอบบ้างค่ะมันอาจจะคล้ายกันมันอยากจะคล้ายกันเราอยากได้ยินชื่ออยากจะรู้ว่าเป๊ะๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่าทราบกันหรือเปล่าที่เราจัดมาในชื่ออะไรเนาะค่ะงั้นแจกอะไรมีอะไรให้แจกอีกพี่ดุ๊กยังมีหมวกอีกนะครับมีหมวกอีกแจกกี่ใบ10ใบไปเลยมั้ย10ใบไปเลยนะครับอ่ะ10ใบไปเลยค่ะแจกหมวก10ใบก็แรนดอมกันไปแจกหมวก10ใบค่ะกับคำถามที่ว่างาน120ปีกรมชลประทานเนี่ยปีนี้มีชื่องานว่าอะไรคะโอ้ง่ายมากนะครับอันนี้นะครับง่ายคล้ายๆกับรอบเพจเราเลยนะครับคือจริงๆเราอยากแจกนะคะอยากให้ทุกท่านมาร่วมสนุกกันนะคะใช่ครับก็คือใครถ้าไม่ตอบคำถามอยากจะฝากร้านก็พิมพ์กันเข้ามาเลยก็ได้ถ้าเราเห็นเดี๋ยวเราอ่านให้ฝากร้านกันได้เลยนะคะรวมถึงก็จริงๆอยากจะเอาของมาขายเพราะว่าทางสำนักบริหารโครงการเนี่ยมีสินค้าจากเกษตรกรเนี่ยมาขายที่นี่ด้วยในที่เป็นการได้ครับนะคะในส่วนของผลกระทบสิ่งแวดล้อมเราก็มีโครงการที่ให้เกษตรกรเนี่ยได้ทำด้านอาชีพนะคะเรามีทั้งผลไม้มีทุเรียนมีมังคุดนะคะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีของมาขายเต็มเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากรมชลประทานของเราทุกท่านเนี่ยก็ให้ความแบบรู้สึกช่วยเหลือกันแล้วก็สนับสนุนกันนะคะก็ของถูกจับจองกันไปแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะก็เลยทำให้อาจจะขายตรงนี้ไม่ได้แต่สามารถไปสนับสนุนกันได้หลังจากนี้ค่ะใช่เลยครับตอนนี้นะครับได้คำตอบมานะครับโอ้โหมีคนตอบมาเพียบเลยนะครับเราต้องการ10ท่านใช่ไหมใช่ไหมครับหมวกรอบนี้เนาะ10ท่านเนาะ10ท่านใช่ค่ะหมวก10ใบเป็นไงบ้างครับที่ห้องส่งนะครับตอบได้กันใช่ไหมครับมีคนในห้องส่งก็ตอบได้เหมือนกันนะขออีกคำถามได้ไหมขออีกคำถามคำถามครั้งนี้นะครับก็อันเมื่อกี้เป็นชื่อกิจการของเราทั้งหมดแล้วเนาะแต่คราวนี้เนี่ยท่านทราบกันหรือเปล่าว่าเรามีนิทรรศการแบบเสมือนจริงนะครับนิทรรศการเราจะเรียกกันว่านิทรรศการออนไลน์ออนไลน์ได้ด้วยเสมือนจริงใช่ใช่นะครับสามารถเข้าไปล็อกอินลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเดินนะครับชมนิทรรศการนะครับเหมือนว่าเราชมนิทรรศการของจริงอยู่เลยนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงสถานการณ์เนาะเรายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถจัดงานแล้วให้ทุกท่านเนี่ยมาเดินชมได้แล้วก็เป็นนิทรรศการออนไลน์นะคะชมรับชมที่ไหนก็ได้แล้วก็นิทรรศการเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราสามารถเป็นตัวแต่งตัวตัวเองแล้วก็เอาเป็นตัวเองเดินเข้าไปชมนิทรรศการเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนสีผมอะไรสีผิวอะไรหรือว่าเป็นเสื้อแต่งตัวยังไงก็เข้าไปได้เลยเมื่อวานนะครับน้องฝ้ายได้ลองเข้าไปดูมั้งหรือยังลองแล้วค่ะเมื่อวานลงทะเบียนแล้วด้วยแล้วก็มีประกาศรายชื่อลงทะเบียนจะบอกว่าเรามีของที่ระลึกมอบให้วันละ 1,200 ชิ้นเลยก็คือตอนเช้า600ชิ้นคนเร็วที่สุดนะตอนเช้าคนที่ลำดับที่1ถึง600ตอนบ่ายก็แป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวแล้วก็ดูเช็ครายชื่อมาฝ้ายอยู่ลำดับที่600กว่าไม่ได้
น่าเสียดายไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะมีของแจกเรื่อยๆนะครับที่นี่นะครับค่ะคำถามย้ำอีกทีในนิทรรศการเสมือนจริงในออนไลน์นะครับก็มีชื่อเหมือนกันนะครับชื่อนิทรรศการออนไลน์นะครับขอทราบชื่อนะครับถ้าท่านไหนที่เข้าไปลงทะเบียนก็น่าจะทราบเนาะว่าชื่อนิทรรศการว่าอะไรทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับไม่ยากนะครับชื่อภาษาไทยนิทรรศการออนไลน์และก็ภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครทราบก็พิมพ์มาเลยนะครับรอบนี้เราแจกอะไรดีนะครับกล่องข้าวเราหมดหรือยังกล่องข้าวยังไม่หมดนะครับกล่องข้าวเราหมดหรือยังออกจากกล่องข้าวอีก5กล่องข้าวอีก5ชุดนะครับกล่องข้าวอีก5ชุดนะครับขอ5ท่านนะครับใครตอบถูกนะครับรับกล่องข้าวของชลประทานนะครับไปใส่เป็นอาหารกลางวันหรือว่าอาหารเย็นนะครับไปที่ทำงานต่างๆก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับค่ะแล้วก็สำหรับเมนสเตทตอนนี้นะคะที่เราทำกิจกรรมไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะคะต้องขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะคะที่เดินทางมานะคะที่เตรียมพร้อมนะคะสำหรับการเสวนาในช่วงถัดไปซึ่งจะเป็นในส่วนของสายงานบริหารจัดการน้ำนะคะก็หลายๆท่านเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรู้จักกรมชลประทานเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็อันนี้เราจะในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยถึงการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่อดีตปัจจุบันสู่อนาคตเลยนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีนี้เลยค่ะก็อย่าพลาดเลยนะครับในช่วงหน้าก็รอติดตามกันในไลฟ์สดเช่นเคยนะครับแต่ตอนนี้เรายังแจกของขวัญกันอยู่นะคะเรายังแจกของให้แจกกันอยู่ค่ะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับต่อไปนะครับเอาที่ง่ายอันนี้เราเฉลยหรือยังพี่ดุ๊กเฉลยอันนี้ก่อนค่ะเฉลยก่อนนะครับอันนี้ก็มหัศจรรย์แห่งสายน้ำนะครับเดี๋ยวขอไปนะครับมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิตนะครับหรือว่าไม่มีพลังนะหรือว่า the miracle of water for life นะครับเดี๋ยวนะมหัขอเฉลยชัดๆมหัศจรรย์แห่งสายน้ำนะครับใช่เพื่อชีวิตนะครับชื่อว่ามหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต The Miracle of Water for Life ค่ะซึ่งถ้ามีพลังมานี่ผิดนะคะขอให้ถูกต้องนะคะ5รางวัลค่ะสำหรับคนที่ตอบถูกและเร็วนะคะ5รางวัลค่ะน่ะแล้วพี่ดุ๊กเมื่อวานไปขึ้นไปดูเป็นไงบ้างคะนิทรรศการออนไลน์โอ้โหชั้น3ครับผมติดอยู่ชั้น3นานเลยทำไมอ่ะเล่นเกมเก็บผักตบนะครับเฮ้ยไปเราไปล่องเรือหาลักกันเพื่อเก็บผักตบใช่ไหมโอ้โหสนุกมากเลยนะครับผมนั่งกันนั่นเล่นเป็นครึ่งชั่วโมงไม่ใช่อู้งานนะทดสอบระบบดูทดสอบระบบเล่นได้แล้วนะคะแล้วก็ไปแข่งกับเพื่อนๆได้เนาะมีคะแนนด้วยนะคะก็แข่งขันกันเอ๊ะหรือว่าเราอยากใหในกิจกรรมของเราเนี่ยใน Facebook เนี่ยถ้าใครเล่นเกมนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยใครเล่นเกมแล้วเอาคะแนนแคปมาติดแฮชแท็กใครได้สูงสุดเราให้รางวัล นะเอ่ยปากไว้เลยพูดไว้เลยให้รางวัลเลยถ้าโพสต์ Facebook นะคะเล่นเกมแล้วก็แคปไว้นะคะน้องฝ้ายจัดรางวัลเด็ดๆมาจัดรางวัลเด็กๆเลยเรามีของที่ระลึกค่ะของกรบของงานนี้เลยยอด120ปีเป็นใช้ให้ของที่ระลึกแบบเดียวกับคนที่ลงทะเบียนเลยอ๋อสุดยอดเลยมีหนังสือ120ปีกรมชลประทานหลายอย่างเลยจัดไปเต็มเลยคนที่รางวัลสูงสุดนะคะอย่าลืมนะคะโพสต์เราจะทราบได้ก็ต่อเมื่อทุกท่านโพสต์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กนะคะHBD 120ปีกรมชลประทานเราจะเข้าไปดูค่ะครับผมก็คือนี่แหละค่ะก็คือสามารถเข้าไปรับชมในแท็กนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆที่เราจัดทั่วประเทศรวมกรุงเทพมหานครรวม77จังหวัดเนี่ยส่วนภูมิภาคอีก76จังหวัดเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งสามารถกดเข้าไปในแท็กนั้นก็จะเห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างใช่นะครับรวมถึงกิจกรรมอีกอย่างนึงที่เป็นกิจกรรมของเพจ Facebook รอบรั้วชลประทานนะคะกรมชลประทานปีนี้ครบ120ปีแล้วนะใช่ครับยังมีกิจกรรมนี้อยู่นะคะอันนี้ก็120รางวัลเหมือนกันอ๋อใช่เป็น120รางวัลเพื่อที่อยากทราบนะคะว่าทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศของเราเนี่ยไปพื้นที่ไหนมาบ้างนะคะแล้วไปทำอะไรกันมาบ้างก็อย่าลืมร่วมสนุกนะคะถ่ายภาพแล้วก็โพสต์รวมถึงเช็คอินในพื้นที่พร้อมติดแฮชแท็ก2อันค่ะ
ก็คือ Hashtag อันแรกนะคะ SBD 120ปีกรมชลประทานนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ Hashtag SB กรมชลประทานปีนี้ครบ120ปีแล้วนะยังไงขอฝากช่องทางประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เรามีการจัดวิทยุด้วยใช่ไหมครับน้องฟ้าคุณดีเจพี่ดุ๊กก็เปลี่ยนชื่อนะตอนนี้เราเป็นพิธีกรแต่เป็นดีเจพี่ดุ๊กใช่นะครับบางวันบางวันผมไปจัดด้วยนะครับก็จะมีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับ AM 1386นะครับเราจัดในช่วง 18:00 นถึง 18:30 นนะครับสามารถเข้าไปรับฟังได้นะครับรายการเรามีชื่อว่ารายการคุยกับชลประทานค่ะตอนนี้เราเอารายการคุยกับชลประทานของเราเข้าไปไว้ในAM นะคะวิทยุนะคะขึ้น AM เพื่อรับชมกันรับฟังกันได้นะคะก็จะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติโดยประมาณนะคะก็จะพบกับดีเจพี่ดุ๊กดีเจน้องเตยดีเจพี่ตุ๊กตาดีเจพี่จูนนะคะก็คือจะสลับสับเปลี่ยนวนกันไปแต่ก็ทั้งข่าวสารกรมชลประทานแล้วก็จะมีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของกรมชลประทานที่น่ารู้อีกด้วยนะครับถ้าใครชอบเที่ยวเนี่ยก็อย่าพลาดเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆตอนนี้เราก็ของรางวัลหมดแล้วใช่ไหมช่วงนี้ยังมียังมีนะครับยังมีอยากแจกอีกไหมคะยังมีให้แจกอีกนะครับอันนี้เราแจกออนไลน์ก่อนนะคะสำหรับทุกท่านที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเรายังมีหนังสือแจกอีกนะคะหนังสือ120ปีกรมชลประทาน6รัชกาลงานของแผ่นดินนี่แหละมีอีก20เล่มแจกหนังสือเอางี้ดีกว่าเราเช็คอินกันหน่อยดีกว่าว่าทุกท่านมาจากจังหวัดอะไร20ท่านนะคะพิมพ์กันเข้ามาเลยค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรกันคะพิมพ์จังหวัดตัวเองเข้ามา20ท่านนะครับรับหนังสือกรมชลประทาน120ปีนะครับที่เราเพิ่งจัดพิมพ์มาเลยนะครับสวยๆงามๆนะครับปกแข็งเล่มใหญ่ๆอย่างนี้เลยปีนี้พิเศษมากเลยนะคะหนังสือวันเกิดกรมที่เราเรียกกันเพราะว่าด้านในจะมีไทม์ไลน์นะคะสำหรับงานต่างๆในรัชสมัยต่างๆของกรมชลประทานตั้งแต่กรมคลองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อยู่ในนี้อัดแน่นรวมข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้อุ๊ยขอโทษค่ะนี่นะคะขายของกันนิดนึงนะคะเราไม่ขายแต่เราแจกฟรีนะคะก็ควรค่าแก่การเก็บสะสมไว้ในบ้านมากๆเลยค่ะ20เล่มนะคะมาแล้วอุตรดิตถ์โอ้ยอุตรดิตถ์นี้ไม่แพ้ใครเลยนะคะมาตั้งแต่เช้านะคะต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆนะคะที่ยังอยู่กับเราตลอดนะคะก็ยังอยู่ต่อไปนะคะเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมต่างๆมีงานเสวนาในส่วนของอีก2สายงานที่จะนำความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านภายในเวทีกลางแห่งนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะคืนเวทีนะครับให้กับท่านผู้ดำเนินการต่อไปนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับผมดุ๊กนะครับป้ายค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงในส่วนของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ก็ยังมีอีกนะคะพรุ่งนี้เราจะเจอกันตอนเที่ยงนะคะเนื่องจากช่วงเช้าเรายังมีกิจกรรมการมอบรางวัลต่างๆซึ่งอาจจะต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้นะคะแต่ว่าก็กิจกรรมของเรายังอัดแน่นตลอดทั้งวันนี้วันที่2แล้วพรุ่งนี้ก็ยังมีอัดแน่นอยู่นะคะก็ยังไงขอให้ติดตามรับชมนะคะแล้วพรุ่งนี้เรายังมีของแจกอยู่ไหมมีค่ะเรายังมีของแจกหรือติดตามทางใน Facebook รอบรั้วชลประทานนะคะซึ่งเราจะมีกิจกรรมต่างๆอยู่ใน Facebook นั้นเราสามารถมาร่วมสนุกกันได้ค่ะครับอย่าลืมนะครับว่ารอบรั้วชลประทานติดตามได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกงานได้ YouTube ก็ได้ขนาด YouTube ก็เปิด YouTube ไว้ก็ได้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามผมมานะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีนะครับท่านผู้บริหารนะครับมาเล่าเรื่องต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับความรู้มากมายนะครับเดี๋ยวเชิญรับค่ะสำหรับตอนนี้ไฟกับพี่ดุ๊กลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ